อ่าครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Foundation กันนะวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการหาเหรียญกันนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายดายมากๆนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่ยังไม่รู้ก็ติดตามรับชมได้เลยเดี๋ยวผมจะสอนนะครับว่ามันหาได้ยังไงบ้างนะแต่ละอันโอเคครับทุกคนเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งไอ้เจ้าเหรียญตัวแรกเนี่ยที่เราจะหาได้นะครับมันเป็นสิ่งที่หาง่ายที่สุดในบรรดาทั้งหมด3เหรียญแล้วนะครับนั่นก็คือการสร้างตัวนี้ครับรอดแมนเนอร์ครับมันจะได้ตัวนี้มาเยอะมากยิ่งเราสร้างเยอะมันก็ได้เยอะนะครับอ่ะเห็นไหมง่ายละแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ไงพอมาเจอคลิปนี้เข้าไปอ๋อเลยเนี่ยแล้วก็เหรียญตัวสีเขียวๆตัวนี้นะครับจะได้จากการที่จะมีทหารมานะครับมายืนอยู่หน้าปราสาทตรงนี้หรือจะเป็นนักบวชนะครับเราก็ไปคุยกับเขานะครับแล้วก็เลือกเอานะครับว่าเราเนี่ยอยากจะได้เหรียญอันไหนนะครับก็จะมีเหรียญสีเขียวสีส้มแล้วก็สีฟ้านะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้เรานะครับไปคลิกที่รอแมนเนอร์นะหลังจากนั้นนะครับก็เลือกซีริกแมนเดตนะครับขึ้นมาปุ๊บทีนี้นะมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะได้เหรียญตัวไหนจากนั้นนะเพื่อนๆก็เลือกเอาได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆอยากได้เหรียญตัวไหนแล้วก็กดสตาร์ทไปครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมเช็คแล้วใช่ไหมตอนนี้คือผมอยากได้สีผมอยากได้สีส้มสมมุติผมอยากได้สีส้มผมก็เลือกสีส้มไปแล้วก็กดสตาร์ทไปครับทีเท่านี้นะครับก็จะได้รับเหรียญภายในเวลาที่เขากำหนดนะประมาณ20วันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมดูให้ทีหนึ่ง30วันนะครับแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยหรือเพื่อนๆอาจจะมีวิธีอื่นๆเนี่ยก็มาแนะนำกันได้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะผมเองก็ยังไม่รู้นะตอนนี้คือผมรู้เท่าที่ผมสอนเลยนะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญต่อไปกันนะเหรียญต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญของกษัตริย์นะครับนี่ผมเนี่ยรู้มาแค่ว่ามันสร้างจากตัวนี้ครับนี่เห็นไหมมันสร้างจากวูดเดนคีฟนะก็คือไอ้เจ้าโรงทหารนะครับเราจะได้เหรียญตัวนี้มาก็ถือว่าได้เยอะมากๆครับแต่ข้อเสียของมันคือการสร้างนะครับคือมันสร้างช้าอยู่พอสมควรเลยนะเจ้าโรงทหารตัวนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเหรียญสีฟ้ามากดีกว่านะครับว่ามันได้จากตรงไหนได้บ้างนะโอเคเหรียญสีฟ้านะครับเราเนี่ยจะได้รับจากการที่เรานะครับสร้างเกี่ยวกับศาสนานะโบสถ์นั่นเองนี่เราจะได้ตัวนี้มานะปุ๊บเห็นไหมเราจะได้มาพอสมควรเลยนะยิ่งเราสร้างเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นนะอันนี้ก็เป็นโบสถ์เหมือนกันเห็นไหมได้19เนี่ยอันนั้นได้7ก็รวมๆกันแล้วก็ได้เยอะนะยิ่งสร้างได้เยอะเท่าไหร่เราก็จะได้เหรียญเยอะขึ้นเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหาโล่เหรียญนะเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้กันได้นะส่วนถ้าเกิดใครมีวิธีอื่นที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันอาจจะมีวิธีที่หาได้ง่ายกว่าที่ผมสอนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูก็มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะส่วนเหรียญสีเขียวเนี่ยที่มันได้เยอะอาจจะได้จากพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยการสร้างตลาดอะไรพวกนี้คือมันได้หมดเลยนะก็ลองเช็คกันดูนะครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะเพื่อนๆก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าเกิดใครมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ก็มาแนะนำกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆนะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแค่เพื่อนๆเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามรับชมกันอีกทีแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย